qui passait sans me voir อุ้ยร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมต้องหาของหวานที่ดับร้อนหน่อยนี่เลยค่ะเป็นวิตามินปั่นแคนตาลูปรับรองน้องป้องต้องชอบเสร็จแล้วรับรองว่าเย็นชื่นใจน้องป้องแน่นอนไปเสร็จกันนะคะอันนี้มันคือผมว่าต้องเกี่ยววิตามินแน่ๆเลยวิตามินแล้วข้างบนคืออะไรครับมัชเมลโล่แล้วมันมีชื่อไหมฮะไม่รู้ว่าตั้งให้ไหน แต่ว่ามันเป็นใส่คันตาโลเป็นปั่นกับปั่นสวยตรงเลยมัชเมลโล่นี่นะรสชาติก็โอเคนะชื่นใจโอเคโอเคประทับใจอะไรในวงการบันเทิงนี้อ่ะผมว่ามันก็เป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่งใช่ไหมครับที่ก็เหมือนอาชีพคนอื่นใช่ไหมฮะอย่าไปคิดมากว่าที่จะไปหลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินกันมันมากเกินไปต้องคิดว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สุจริตหาเงินได้ดีอ่ะใช่ไหมแล้วก็หาเงินได้เนี่ยเลิศใช่ไหมแล้วช่วงเวลามันก็อาจจะไม่นานเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยพี่เตะได้ก็10-20กว่าปีก็ต้องเลิกมันก็เหมือนกันนะผมว่านะหรือถ้าไม่เลิกก็ต้องขั้นเทพอย่างไรน้องสินใจอย่างพวกพี่ออฟอะไรวานไปนะก็ถึงก็มันก็เป็นวงการที่เหมือนที่อื่นนะครับคนเก่งได้อยู่นานคนเก่งก็รวยไปมันก็เหมือนทุกอาชีพทุกวงการอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงเจ๋งไหมเจ๋งเข้าใจไหมชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละถ้าตื่นงงแล้วพูดอะไรไปถ้าเราบ้องคิดว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่จริงๆแล้วอ่ะก็ของคงกำหนดไม่ได้แต่เคยคิดต้องเคยคิดอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสมัยก่อนนี้ตอนอายุประมาณ26-27เนี่ย25-26อะไรเงี้ยจะคิดว่าแต่งตั้ง32ซึ่งตอนนี้กำลังจะ30ใช่ไหมก็เอาไว้ก่อนอายุจะ35แล้วยืดไปเรื่อยคือเราก็คิดนะว่าลูกจะโตทันไหมอะไรแต่งปุ๊บเราอาจจะไม่มีความสามารถในการท้องเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เดือนกันยายนลูกพี่หลายคนเนี่ยต้นจากกรีฑาพี่นิโน่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่งสี่สิบพี่หนุ่มอย่างเงี้ยหนุ่มแต่ผู้ชายพี่สุกเนี่ยพี่หนุ่มแต่งช้าช้าก็ดูชีวิตพี่เขาก็มีความสุขดีผมเลยคิดว่าแบบบางทีไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งเลยมันมากคือถ้าแต่งไม่อยากแต่งเพราะว่าเราแก่แล้วหรือแต่งเขาแต่งเขาอยากอยู่กับคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ครับแต่งเมื่อไหร่อ่ะคงต้องอยากอยู่กับคนนี้มากๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยคือผมไม่ได้ใจว่าช้าช้าถ้าช้าอย่างเร็วเนี่ยมันคงต้องแต่งอยู่แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วเลยจะรอทำไมอันนี้ผมถามเป็นเรื่องความจริงคือแต่ผมเนี่ยอาจจะไม่จะรอทำไมแต่ผมมันจะไม่แต่เพราะว่าอาจจะต้องไปเจอสาวนั่นสาวอะไรอย่างว่าไปใช่ไหมครับถ้าเกิดอย่างพี่ผมง่ายๆที่ผมเพิ่งแต่งกันมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็บอกพี่สาวผมบอกว่าทำไมแกไม่มีลูกอะไรเงี้ยบอกว่าคือเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าแกช้าหรือเร็วแกก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยก็มีไปเลยว่าพ่อแม่ก็เดี๋ยวก็อายุมากเลี้ยงไม่ไหวนะอะไรคือพ่อแม่ก็อยากมีหลานก็เป็นพี่สาวผมอะไรเงี้ยก็เคสเดียวกันเกือบแต่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องแต่งอยู่แล้วสักวันหนึ่งก็แต่งเถอะไม่รู้อะไรเลยยังไม่พร้อมไงเหรอผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมไม่ใช่นักข่าวที่ไม่อยากจะรู้มากไม่พร้อมอะไรแต่ว่าก็แล้วแต่คนมันยังไม่พร้อมเหมือนกับว่าตอนนี้มันไม่รู้นะความพร้อมของคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ของพี่อ๋องคนชอบมาถามบอกว่ามันไม่กดดันนะเนี่ยถ้าไม่ให้ผมถามเนี่ยเนี่ยกดดันเนี่ยเรื่องส่วนตัวก็ไม่อยากจะจุ่มเขามากหรอกก็ถามไม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนชอบมาถามว่าไม่ได้แต่งงานนู่นนี่ถ้าเบื่อผมรู้ว่าเบื่อแต่ว่าเซ็งยุ่งกูจริงถ้าเกิดว่าจะแต่งก็จะบอกอะไรอย่างงี้ไงนะจะแต่งเขาก็บอกเข้าใจไหมนี่นั่นแหละนะครับก็ไม่เป็นไรพี่ผมเหมือนกันวันนี้ผมใครมาซื้อคาเฟ่ผมมีแฟนให้มีจริงเหรอทำไมคิดผมก็แบบว่าเดี๋ยวก็มีก็รู้เองแหละก็มีเดี๋ยวก็เห็นเองแหละก็ปาราซี่หรือแอบถ่ายแหละความพร้อมไม่เหมือนกันความพร้อมไม่เหมือนกันพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปกินผมไปกินฟรีด้วยได้เลยค่ะรับปากแล้วนะคะนี่แบบว่าอัดไว้แล้วนะไม่ไปโกรธเลยนะไม่ไปไปล้างจานอย่างนั้นมานี่ก่อนนะเลิฟทูลองนะจะเปิดเลิฟทูลองใช่ร้านอาหารซอย19แยก9นะแล้วเลิฟอีสของป้องอ่ะเลิฟอีใช่ไหมเขาบอกว่าเป็น
ความเป็นเพื่อนกันเนี่ยความเข้าใจกันอะไรอย่างงี้บ้างครับต่อไปก็ได้เจแต่ว่าเพราะว่าไม่เป็นไรคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็แบบเหมือนพออายุมากครับก็แบบเห็นๆก็เข้าเล่นกันเฮียคือแบบคุณมันสวีทกันมากก็ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเขาจะเล่นมุกกันเฉยว่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าบ้านนั้นมันแบบว่าอารมณ์ดีแน่ๆผมก็เป็นคนแบบขำๆกันผมเลยคิดว่าแบบที่ผมบอกตอนเมื่อกี้ว่าตอนเราอยู่แบบนั้นคงเป็นเพื่อนกันเนี่ยคงเออที่ตรงอะไรที่เราอยู่กันได้อะเข้าใจกันได้ผมก็ไม่ถูกมันไม่ใช่แค่แบบช่วงสั้นๆช่วงวัยรุ่นช่วง5ปีแรกเนี่ยเป็นเหมือนทุกสิ่งก็พูดได้แล้วที่ก็อินเนี่ยรักอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมมองอะไรยาวๆมากกว่าดูตัวอย่างอย่างพ่อแม่ผมเนี่ยก็ดูแบบเข้าใจกันได้อะแล้วก็แบบอยู่กันได้ผมว่าเลยคือต้องอยู่กันได้ผมไม่รู้อธิบายยังไงอยู่ด้วยกันได้ใจง่ายอยู่กันได้แก่เท่าไม่ใช่แบบว่ากินเลิฟจับอยู่ 3-4 ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเชื่อไหมเวลาบอกว่าคนเรารักกันแล้วไม่มีทะเลาะกันเลยมีเหรอเนี่ยคือก็ต้องทะเลาะกันมีไหมไม่มีเนาะไม่มีหรอแล้วเลยหรือว่าเขาบอกว่าการที่เราทะเลาะกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้เรารักกันมากขึ้นเกี่ยวไหมอ่ะผมกับไม่ชอบนะผมไม่ชอบทะเลาะอะไรทะเลาะจะรักกันมากขึ้นโดยอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ต้องรักกันมากขึ้นโดยการทะเลาะกันด้วยเนาะเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วรักกันมากขึ้นเลยก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันแล้วรักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างที่บอกมันอยู่ที่เรื่องเฉพาะคนว่าใครแบบไหนมากกว่าสไตล์ใครสไตล์มันอยากจะให้ฝากถึงคนที่กำลังขวายคว้าหาความรักว่าก็ยังไงดีพอเราอยากมีรักมันก็เข้าใจได้นะครับว่าเออวันนี้ก็เหงาวันนี้ก็อะไรนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอสบอกยิ่งถามยิ่งวิ่งหนีใช่ไหมอยู่เฉยเด็กมาเองดีกว่าอย่างแบบบางทีผมสังเกตหลายคนไปหาใครให้คุณหน่อยเนี่ยหามาแล้วก็ไม่เคยถูกใจต้องไปเจอเองของนี้ต้องไปเจอเองครับอย่างที่พี่เอาบอกนะเขาเชื่อในเรื่องผมได้คิดใช่ไหมฮะเราต้องมีนะฮะคู่ของเรานะยังไงก็ต้องผมมาเย็นๆครับเดี๋ยวไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปวิ่งเดี๋ยวมาเองวิ่งแล้วก็เหนื่อยใช่ถ้ามีแล้วเซ็งถ้ามีแล้วเหนื่อยก็อย่ามีถ้าเหนื่อยเกินไปเกินกว่าความสุขคือรักมันมาทำให้ชีวิตมีความสุขเป็นส่วนเติมเต็มเท่านั้นเองครับใช่ไหมถ้ามีโดนทุกข์ก็มีใหม่หาเรื่องมันหาเรื่องทุกข์ใจเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะซีเรียสงานโอเคซีเรียสงานแล้วตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างคะก็ดังขำจบไปนะจะมีบ่วงรักกามเทพนะฮะช่อง5หลังข่าวอย่าลืมดูนะจันทร์สิงห์พฤหัสนะครับ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณกับน้องบีน้ำทิพย์คนเดิมนักแสดงครับข้างบนจอครับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาหารเป็นไงบ้างคอมเมนต์หน่อยดิก็สู้คุณแม่ได้เปล่าอ่ะคนละแบบนะแต่ว่าไม่คิดว่าเราทำจะรวดเร็วแล้วก็เอางี้ไม่คิดว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้เพราะว่ามันดูมันทำไม่ยากเลยไม่ยากเลยจริงๆไม่ยากนะก็เป็นผมคิดไม่ได้หรอกว่าการทำอาหารมันยากมากเลยตอนแรกผมคิดอย่างนั้นคิดว่ามันโอ๊ยทำไม่ได้หรอกยากยากไม่ทำมันโอเคใช่ไหมเออง่ายอย่างนี้เปิดเลิฟเรสตอรองเลิฟสตอรองนี่นะคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวคราวหน้ามีธุรกิจอะไรมาบอกนะได้ผลงานใหม่ด้วยวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามนะคะเลิฟสตอรองนะคะเทปของป้องนี่นะคะก็ติดตามย้อนหลังได้นะตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นี่เรามีเว็บไซต์นะนี่ขอบคุณนะคะที่ทำสวยๆจากลาวานิลาบายกาวใจด้วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณน้องป้องมากเวลาหมดลงแล้วนะพบกับรายการเลิฟสลองใหม่ๆทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านเจ้าของพี่ไม่อยากเลิฟ